ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องมีมิใช่เพียงแต่เรียนรู้นี่หมายความว่าเรากำลังมีปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ในข้อที่ว่าเราเรียนธรรมะรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะสันติสุขในโลกจึงไม่มีทั้งส่วนตนและส่วนสังคมพวกเรากำลังเป็นกันเช่นนี้ทั้งเมืองทั้งประเทศทั้งโลกและเป็นการทุกลัทธิศาสนาในโลกปัจจุบันคนรู้ธรรมะมากกว่ามีธรรมะขอช่วยฟังดูดีๆว่าเรารู้ธรรมะมากแต่ว่าธรรมะที่มีจริงๆนั้นน้อยหรือบางคนไม่มีธรรมะเลยทั้งที่รู้ธรรมะมากขอให้เข้าใจปัญหานี่ก่อนการรู้แต่ธรรมะแล้วไม่มีธรรมะนั้นเป็นได้อย่างไรก็ขอให้ดูที่ตัวจริงที่ปัญหาจริงๆในโลกเรียนรู้ธรรมะรู้เรื่องศาสนารู้เรื่องศีลธรรมปรัชญาของศีลธรรมมีความรู้แทบจะล้นฟ้าท่วมหัวท่วมหูแต่ธรรมะตัวจริงศีลธรรมตัวจริงหรือการปฏิบัติศาสนาโดยแท้จริงนั้นหายากและที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือว่าเยาวชนหรือเด็กๆของเราก็กำลังเป็นอย่างนี้และจะเป็นอย่างนี้มากขึ้นทุกทีเขาเรียนรู้ธรรมะในฐานะวิชาหรือวิชาบังคับชนิดหนึ่งแต่ไม่มีการอบรมให้เขามีธรรมะ ตามที่เรียนรู้เยาวชนถือว่าธรรมะคือคำสั่งสอนเขาก็จำคำสั่งสอนไว้เพราะว่าธรรมะเป็นเพียงคำสั่งสอนไม่ได้รู้สึกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติให้อยู่กับเนื้อกับตัวเยาวชนของเราจึงยังไม่กลัวบาปทั้งที่รู้ธรรมะไม่กลัวบาปทั้งที่รู้ว่าบาปเป็นอย่างไรนี่เพราะว่ามีแต่เรียนก็พอแล้วเด็กๆยังจับพ่อแม่ใส่นรกของตนอยู่นี่คือว่าทำให้พ่อแม่ร้อนใจน้ำตาไหล และเด็กๆของเรายังมีธรรมะน้อยอาจจะฆ่าพ่อแม่ก็ได้ถ้าหากว่าพ่อแม่ขัดขวางสิ่งที่เขาต้องประสงค์ตามความเจริญแห่งสมัยใหม่ฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อเพราะว่าเยาวชนของเรารู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะนั่นเองขอให้เราหวังกันอย่างยิ่งเถอะว่าเด็กๆของเราควรจะเป็นอย่างไรอาตมามองเห็นว่าเด็กๆของเราควรจะประกอบไปด้วยองคุณ7ประการเหล่านี้ 1. รักซื่อสัตย์กตัญญูต่อบิดามารดาแม้เสียสละชีวิตเพื่อบิดามารดาก็ยังได้2. เคารพเชื่อฟังครูบาอาจารย์
ตลอดถึงพระเจ้าพระสงฆ์สามรักเพื่อนอย่างเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่มีความเห็นแก่ตัวเพราะมีความรักเช่นนั้นสี่กล้าบุญกลัวบาปเกลียดบาปขยะขยงต่ออบายมุขห้าบังคับความรู้สึกฝ่ายต่ำที่เป็นกิเลสได้และถนอมความรู้สึกฝ่ายสูงไว้ได้อย่างบริบูรณ์หกถือว่าการทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ถูกต้องครบถ้วนนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมที่เขาเริ่มจะสนใจกันขึ้นมาเจ็ดเข้าถึงหัวใจของสิ่งที่เรียกว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนฝังแน่นอยู่ในจิตในวิญญาณเจ็ดประการเหล่านี้เป็นอุดมคติหรือเป็นสิ่งที่พึงประสงค์สำหรับเด็กๆของเราแต่ถ้ายังมีแต่การเรียนรู้ธรรมะก็ยังไม่มีธรรมะเหล่านี้เราควรจะถือว่าเป็นปัญหาอย่างยิ่งแห่งยุคปัจจุบัน ทีนี้ก็จะได้กล่าวต่อไปถึงคำว่ารู้ธรรมะและคำว่ามีธรรมะวันนี้มันเป็นอย่างไรกันโดยที่แท้แล้วมันต่างกันเป็นคนละอย่าง คำว่ารู้หรือเรียนรู้นั่นเรียนเก่งพูดเก่งสอบไล่ได้ แต่ดูแล้วไม่มีธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวยังจะมีธรรมะก็มีธรรมะท่องจำเรียนรู้คิดนึกโดยเหตุผลชั่วครู่ชั่วขณะอย่างนี้เรียกว่ารู้หรือเรียนรู้ส่วนคำว่ามีคือมีธรรมะนั้นต้องมีสิ่งที่เรียกว่าธรรมะอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่ชีวิตที่กายที่วาจาที่ใจในบางกรณีมีธรรมะได้โดยไม่ต้องเรียน อย่างที่กำลังเรียนกันอยู่ในโรงเรียนคือมีธรรมะเกิดขึ้นโดยการแวดล้อมอย่างดีสำหรับผู้ที่เกิดขึ้นมาในตระกูลที่ดีเป็นสกุลมีธรรมะมีวัฒนธรรมสูง ทุกคนในบ้านนั้นประพฤติธรรมะอยู่เป็นนิสัยเด็กทารกเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ก็ค่อยๆมีธรรมะขึ้นมาได้โดยไม่ต้องมีการเรียนการสอนทางปากทางหนังสือหนังหานับว่าเป็นธรรมะพื้นฐานฝังอยู่ในนิสัยสันดานเป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งทีนี้ก็อยากจะพูดถึงคำว่ามีธรรมะชนิดที่สมบูรณ์มีธรรมะคือมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่ชีวิตที่กายที่วาจาที่ใจอย่างที่กล่าวแล้วที่มีอย่างสมบูรณ์นั่นก็คือกำลังปฏิบัติธรรมะนั่นอยู่อย่างพอใจอย่างเป็นสุขสนุกสนานในการปฏิบัติธรรมะนั่นเองหรือว่ากำลังเสวยผลของการปฏิบัติอยู่หรือว่ากำลังชักชวนช่วยเหลือผู้อื่นให้มีธรรมะอยู่หรือว่ากำลังมีความกล้าหาญร่าเริง
ในทางธรรมต่อสู้เพื่อให้มนุษย์เรามีธรรมะอยู่อย่างเข้มแข็งเหล่านี้เรียกว่ามีธรรมะชนิดที่สมบูรณ์ทีนี้ก็จะให้พิจารณากันต่อไปถึงข้อที่ว่าทำไมรู้ธรรมะแต่ไม่มีธรรมะนี่ก็เพราะว่าขาดสิ่งสำคัญคือการบังคับตนเองขาดความละอายต่อบาปขาดความกลัวต่อบาปภาษาบาลีก็เรียกว่าขาดธรรมะคือการบังคับตัวเองขาดหิริคือความละอายต่อบาปขาดโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาปนี่แหละเรารู้ธรรมะกันได้มากมายแต่ถ้าขาดธรรมะหิริโอตตัปปะแล้วก็เป็นอันว่าไม่มีธรรมะเดี๋ยวนี้เรามีเยาวชนเรียนจบมัธยมศึกษาหรือม.5ปีละ 200,000 คนเศษของ 200,000 ก็อาจจะได้เรียนต่อไปในการศึกษาระดับสูง อีก 200,000 คนนั้นไม่มีทางไปก็ต้องจบการศึกษาการศึกษาที่จบมาเพียงรู้ธรรมะและไม่มีธรรมะนี่แหละจะเป็นปัญหาเขารู้ธรรมะและไม่มีธรรมะเมื่อเกิด ความขัดข้องขึ้นมาเขาจะหาทางออกกันอย่างไรเขาก็หาทางออกชนิดที่เป็นวิธีการของคนที่ไม่มีธรรมะถ้าคนจำนวนเหล่านี้เกิดเป็นอันธพาลขึ้นมาจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งเพราะว่าเขามีความรู้มากแต่ในทางที่จะไม่มีธรรมะทำไปอย่างไม่มีธรรมะภายใน10ปีเราก็จะมีปัญหาเป็นจำนวนคนตั้ง2 ล้านคนปีละ200,000 คน10ปีก็2 ล้านคนแล้วปัญหาจะมีสักเท่าไหร่ก็ลองคิดดูเอาละทีนี้เราพิจารณากันต่อไปจะดีกว่าเพื่อจะมาอยากจะเสนอว่ามีธรรมะชนิดที่ง่ายกว่าเรียนรู้ธรรมะฟังแล้วไม่น่าเชื่อบางคนจะไม่เชื่อ การเรียนก็เรียนกันอย่างนกแก้วนกขุนทองมันก็ไม่ยากแต่ถ้าเรียนให้รู้จริงมันก็ยังต้องยากลำบากลงทุนมากส่วนการมีธรรมะนั้นง่ายกว่านั้น ฟังแล้วไม่น่าเชื่อการมีธรรมะที่แท้จริงนั้นคือทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ทำหน้าที่ของตนตามที่ตนมีหน้าที่อย่างไร ขอทำความเข้าใจกันด้วยเรื่องจริงๆคนในโลกมีหน้าที่อย่างไรชาวนาชาวสวนลูกจ้างกรรมกรพ่อค้านักธนาคารข้าราชการทหารเป็นต้นหรือว่าจะดูกันถึงกิริยาอาการที่ทำว่าคนกวาดถนนบุรุษไปรษณีย์คนแจวเรือจ้างสูงขึ้นไปถึงข้าราชการกระทั่งเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นต้น แต่ละคนแต่ละท่านมีหน้าที่อย่างไรขอเพียงแต่ทำหน้าที่ของตน อย่างถูกต้องบริสุทธิ์ผุดพองครบถ้วนเท่านั้น นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมะ
หรือการมีธรรมะอย่างแท้จริงซึ่งจะมากล่าวว่ามีธรรมะนี่ยังง่ายกว่าการเรียนธรรมะ ซึ่งมันมีมากมีธรรมะก็เพียงแต่ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ขอทบทวนคำว่าธรรมะสี่ความหมายอีกสักนิดหนึ่งเถอะ ว่าธรรมะนั่นคือปรากฏการธรรมชาติทั่วไป 1. ธรรมะนั่นคือกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ในสิ่งทุกสิ่ง 1. ธรรมะคือหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั้นนั้น 1. ธรรมะคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้น 1. รวมเป็น4ความหมาย คำว่าหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติที่สิ่งที่มีชีวิต จะต้องทำนั่นแหละคือธรรมะที่สำคัญที่สุดประเสริฐที่สุดในบรรดาความหมายของคำว่าธรรมะ เมื่อทุกคนทำหน้าที่ของตนถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็เรียกว่ามีธรรมะคำว่าหน้าที่นี่จะแยกออกเป็นหน้าที่ส่วนตนหน้าที่ส่วนร่วมเมื่อเรามีความสุขแล้วเพื่อนมนุษย์ของเราก็มีความสุขนี่เรียกว่าหน้าที่นั้นสมบูรณ์หน้าที่นั้นมีอยู่สองชั้นมันคือว่าหน้าที่เพียงให้รอดชีวิตอยู่ได้นี่เป็นธรรมชาติแท้ๆต้องหากินต้องบริหารกายจะ ทั้งทำให้รอดชีวิตอยู่ได้นี่เป็นหน้าที่อันหนึ่งชั้นหนึ่งระดับหนึ่ง และหน้าที่ระดับที่สองก็คือทำให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับจนกระทั่งถึงบรรลุมรรคผลนิพพานซึ่งจะต้องถือว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์ด้วยเหมือนกันมิฉะนั้นก็จะเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และได้รับพระพุทธศาสนา หน้าที่เพื่อรอดก็ขึ้นอยู่กับอาชีพหน้าที่ให้ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์ก็เป็นเรื่องทางจิตใจแต่ถ้าว่าเราได้ทำหน้าที่โดยแท้จริงตามธรรมชาติของตนแล้วจิตใจก็จะรอดคือว่าจะประกอบอยู่ด้วยธรรมะชนิดที่ไม่เห็นแก่ตัวเรื่อยๆไปจนหมดความเห็นแก่ตัวจิตที่หมดความเห็นแก่ตัวย่อมรอดจากการบีบคั้นของกิเลสเป็นการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยความหมายกว้างๆอาตมาขออภัยที่จะพูดว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนกำลังขี้เกียจในการทำหน้าที่ของตน ฝืนทำงานอย่างจำใจทุกคนทำงานเห็นได้ว่าทุกคนทำงานแต่ด้วยดีว่าทำงานทำไมทำด้วยความจำใจเพราะว่าต้องการเงินหรือต้องการประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเนื้อแท้แล้วไม่ได้รักที่จะทำงานไม่ได้สนุกในการที่จะทำงานพอเห็นงานก็เบื่อก็บ่นไม่มีใครสูดปากด้วยความดีใจเมื่อเห็นว่ามีงานมาให้ทำเป็นงานมากเป็นงานยากเป็นงานหนักไม่มีใครสูดปากเมื่อเห็นงานเพราะว่าโดยเนื้อแท้นั้นไม่มีใครอยากจะทำงานเพราะไม่มีธรรมะในข้อที่ว่าการทำงานนั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมคุณค่าสูงสุดของมนุษย์ก็คือการทำหน้าที่อย่างมนุษย์อย่างถูกต้องเรามีหน้าที่จะต้องทำอย่างไรในโลกนี้ก็ทำ
ด้วยความพอใจด้วยความสนุกยิ่งเห็นงานมากงานยากก็สูดปากเหมือนกับจะได้กินของที่อร่อย ถ้าเรารู้ว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเราก็จะรู้ต่อไปว่าการทำงานนั่นแหละคือบุญกุศลที่แท้จริงและถึงที่สุด การทำหน้าที่ถึงที่สุดนั่นคือการทำบุญกุศลที่แท้จริงมีหน้าที่กวาดถนนก็กวาดถนนมีหน้าที่แจวเรือจ้างก็แจวเรือจ้างมีหน้าที่ถีบสามล้อก็ถีบสามล้ออย่างนี้เรื่อยไปทุกอาชีพทุกชนิดของการงานปฏิบัติหน้าที่ของตน ในโลกนี้ให้มันมีครบถ้วนช่วยกันสร้างโลกที่ครบถ้วนไปโดยหน้าที่การงานซึ่งอำนวยความสะดวกสบายแก่ทุกคนที่มีอยู่ในโลก นี่แหละเรียกว่าบุญกุศลไม่ต้องเกี่ยวกับวัดวาอารามก็ได้คำพูดนี้ดูจะหยาบคายไปสักหน่อยแต่ขอให้พวกเรามามองดูกันเสียใหม่ให้เห็นว่าไอ้คำว่าวัดนี่อยู่ที่วัด ก็ได้แต่จะมาเห็นว่าอยู่ที่ที่ทำงานหรือที่ออฟฟิศที่ทำงานก็ได้ขอให้ทำงานในหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องและสมบูรณ์เถิดที่ออฟฟิศทำงานก็กลายเป็นวัดคือเป็นที่ปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงทำให้เกิดบุญกุศลขึ้นมาอย่างแท้จริงนี่เรียกว่าวัดอยู่ที่ที่ทำงานถ้าดีไปกว่านั้นอีก สิ่งที่เรียกว่าวัดนั้นอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเราเองเนื้อตัวที่ยาวประมาณสักวาหนึ่งนะสักคืบหนึ่งตามที่เขาพูดกันนี่จะเป็นวัดขึ้นมาถ้าว่าได้ประพฤติให้มีความถูกต้องทางกายทางวาจาและทางใจตัวเรานั่นแหละจะกลายเป็นวัดขึ้นมาเป็นที่อยู่อาศัยของพระเจ้าของพระพุทธของพระธรรมของพระสงฆ์อยู่ที่เนื้อที่ตัวนี่วัดวาอารามที่แท้จริงนั่นอยู่ที่ที่ทำงานถ้าทำนาก็อยู่ที่นาถ้าทำสวนก็อยู่ที่สวนทำอะไรก็อยู่ที่นั่นในเมื่อมีการประพฤติหน้าที่ของตนอย่างแท้จริงนี่เรียกวัดวาอารามที่แท้จริงวัดวาอารามชนิดนี้ไม่ต้องประกอบพิธีรีตองอะไรไม่ให้โอกาสแก่การที่จะไปเรือล่มจมน้ำตายหรือขว้างระเบิดใส่กันเมื่อกำลังประชุมกันยิงฟันกันเมามายแล้วทำร้ายกันนี่คือวัดที่แท้จริงอยู่ตรงที่ที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอันเป็นหน้าที่ของตนเกิดบุญเกิดกุศลที่แท้จริงบุญกุศลที่แท้จริงนั้นเมาไม่ได้ถ้าเมาได้ยังไม่ใช่บุญกุศลที่แท้จริง ขอย้ำอีกทีว่าบุญชนิดที่เมาได้นั่นไม่ใช่บุญที่แท้จริงบุญที่แท้จริงเมาไม่ได้ ใครกำลังเมาบุญก็ลองคิดดูเถอะที่ไหนมีการเมาบุญที่นั่นจะเสียเศรษฐกิจของประเทศชาติเป็นที่หัวเราะเยาะเย้ยของพวกอื่นหรือลัทธิอื่น บุญที่แท้จริงเมาไม่ได้นี่ขอโปรดช่วยจำกันไว้ด้วยบุญที่แท้จริงคือการทำหน้าที่ของตนให้ครบถ้วนตามที่มีสิทธิที่จะอยู่ในโลกอย่างไรด้วยอาชีพอะไร ทุกๆอาชีพอาจจะทำให้เป็นบุญขึ้นมานับตั้งแต่อาชีพกวาดถนนแจวเรือจ้างถีบสามล้อขึ้นไปถึงอาชีพประธานาธิบดีถ้าทำหน้าที่ของตนดีก็เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมขอท่านทั้งหลายชักชวนกันทำงานเอาบุญทำราชการเอาบุญทำนาเอาบุญเป็น
ผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันเป็นนายอำเภอเป็นผู้ว่าราชการเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีเพื่อเอาบุญทำอะไรอะไรขอจงทำเพื่อเอาบุญกันเถิดเงินเดือนนั้นไม่ไปไหนเสียถือว่าเป็นเครื่องที่เขาบูชาคุณของเราก็แล้วกันงานที่ทำเพื่อเอาบุญนั้นย่อมดีกว่างานที่ทำเพื่อเอาเงินโลกทั้งโลกจะมีสันติภาพเพียงแต่ทุกคนทำงานเอาบุญคือทำตามหน้าที่ของตนของตนอย่างบริสุทธิ์ถูกต้องนั่นแหละคือศาสนาอันแท้จริงคือพระเจ้าอันแท้จริงที่เราทำให้มีขึ้นมาได้และอยู่กับเราในใจของเราโดยแท้จริงไม่เป็นหมันเหมือนกำลังเป็นอยู่ขอให้นึกถึงข้อที่ว่าโลกนี้มันเป็นสมบัติของส่วนรวมเป็นบุญยะสหกรณ์คือทุกคนในโลกทำบุญร่วมกันให้เป็นโลกเป็นธรรมสหกรณ์คือทุกคนประพฤติธรรมร่วมกันให้โลกนี้เป็นโลกที่ประกอบไปด้วยธรรมนี่คือการทำบุญที่สูงสุดคือทำชีวิตแรงงานให้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามหน้าที่ของตนของตนบาปที่แรงร้ายที่สุดนั่นคือการที่ไม่ทำหน้าที่ของตนสัตว์ที่มีชีวิตต้องทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินั่นคือการทำบุญมนุษย์ก็ต้องเป็นอย่างนั้นมีหน้าที่อย่างไรทำลงไปเพื่อให้โลกนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ไปด้วยสิ่งที่ควรจะมีอยู่อาชีพของมนุษย์จะมีกี่อย่างกี่สิบอย่างกี่ร้อยอย่างล้วนแต่ถือว่าจำเป็นทั้งนั้นทุกคนทำหน้าที่เพื่อให้ส่วนรวมบริบูรณ์สมบูรณ์ไปด้วยสิ่งที่ควรจะมีแม้ที่สุดแต่การค้าขายขอยกตัวอย่างว่าถ้าทำก็ทำเพื่อให้มนุษย์มีความสะดวกไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยแห่งตนตนเอาประโยชน์ตามสมควรที่จะกระทำแม้ที่สุดแต่นักการเงินนักการธนาคารถ้าทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็ ไม่ใช่ทำเพื่อจะเอากำไรให้ร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าเอากำไรตามสมควรที่ว่าการค้าควรจะมีกำไรสักเท่าไรผลก็เกิดขึ้นมาเป็นความสะดวกสำหรับมนุษย์ที่อยู่กันในโลกไม่มีปัญหายุ่งยากลำบากเกี่ยวกับการใช้เงินมีเงินหาเงินเป็นต้นกิจกรรมทุกอย่างที่มนุษย์กระทำจึงกลายเป็นบุญเป็นกุศลขอสรุปความว่าการทำหน้าที่ของตนนั่นคือการปฏิบัติธรรมเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในตัวบาปที่แรงร้ายร้ายแรงเลวทรามที่สุดนั่นคือการที่ไม่ทำหน้าที่ของตนนี่แหละคือธรรมะในฐานะสิ่งที่ต้องมีคือการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างไม่ขาดตกบกพร่องธรรมะต้องมีไม่ใช่เพียงแต่จะเรียนรู้สอนเรียนกันอย่างบ้าน้ำลายขอให้มีธรรมะกันจริงๆโดยเร็วเถิดโลกนี้ก็จะหมดปัญหาจะมีแต่สันติสุขส่วนบุคคลมีสันติภาพส่วนสังคมเป็นโลกที่น่าอยู่เป็นโลกของพระเจ้าสมกับที่พระเจ้าอุตส่าห์สร้างมาสำหรับมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีใจสูง จะได้อยู่กันด้วยความผาสุกเวลาสำหรับบรรยายก็หมดลงแล้วอาตมาขอยุติการบรรยายนี้ด้วยความหวังว่าท่านทั้งหลายทุกคนจะช่วยกันประพฤติกระทำให้มีธรรมะแทนที่จะรู้ธรรมะเฉยๆและปัญหาทุกอย่างในโลกก็จะหมดไปเพียงแต่ว่าทุกคนทำหน้าที่ของตนของตนเท่านั้นขอยุติการบรรยายไว้แต่